ที่แข็งแรงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานดีๆมีหนังสือสวยๆออกมาให้พวกเราดูตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อแววนะคะก็ลิปก็ครบ15ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเป็นคนก็โตกำลังจะสู่วัยรุ่นกำลังจะเริ่มจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้ลิปเนี้ยโตขึ้นไปเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความน่ารักแล้วก็มีความสง่างามอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีความร่าเริงแจ่มใสนำความสุขมาแก่คนที่พบปะเจออย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันเกิดอีกแล้วโตขึ้นอีกแล้วมีอะไรให้น่าตื่นเต้นทำอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันเกิดปีนี้ก็ขอให้หนังสือฤทธิ์เจริญรุ่งเรืองสู้กับหนังสือต่างประเทศได้และจะต้องอยู่แถวหน้าอย่างนี้ตลอดไปอย่างน้อยที่สุดนะเป็นก็จะเป็นกำลังใจให้และก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะให้หนังสือฤทธิ์ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป4ปีแล้วนะครับเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นสาวสดใสวัยรุ่นแล้วขอให้ฤทธิ์เป็นผู้หญิงทรงเติบโตเป็นผู้หญิงทรงเสน่ห์ที่หัวกระไดบ้านไม่ว่างเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันแรกที่สั่งมาบอกพี่ว่าเขาจะทำหนังสือพี่ดีใจกับเขามากเพราะพี่สอนน้องๆทุกคนว่าอย่าเป็นลูกจ้างใครนานนะทุกคนจะออกมาสู้ด้วยระดับแข้งของตัวเองให้มันเห็นดำเห็นแดงไปเลยว่าเราจะแพ้หรือว่าเราจะชนะเพราะในที่สุดแล้วน้องก็ชนะเพราะน้องอยู่มาได้14ปีแล้วก็คือน้องคงจะต้องอยู่ได้ตลอดไปขอให้ลิฟอยู่ไปได้นานๆแต่ลูกแต่หลานจะเริ่มรุ่งเรืองครบรอบ14ปีก็ขออวยพรให้ลิฟประสบความสำเร็จตลอดไปนะครับขอให้อยู่เป็นหนังสือที่มีคุณค่าของคนไทยตลอดไปครับขอแสดงความยินดีกับลิฟด้วยนะคะก็เป็น14ปีที่มั่นคงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเสนอให้กับสังคมนะคะก็ขอให้อยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็มีแต่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างนี้แล้วก็ภาพแฟชั่นน่ารักน่ารักในโอกาสที่นิตยสารลิฟมีอายุครบ14ปีกำลังจะขึ้นปีที่15เนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกยินดีมากเนื่องจากว่าปกติแล้วคนเราอายุ14อาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับเป็นวัยรุ่นแต่ว่านิตยสารเล่มนึงที่มีอายุยืนยาวได้ถึง14ปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและยืนยาวมาโดยที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์นะครับนิตยสารลิฟถือว่าเป็นนิตยสารที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนมากที่สุดเล่มนึงก็หวังว่าจะมีปีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็จะเป็นแฟนของลิฟต่อไปยินดีด้วยครับสวัสดีค่ะอิฟนะคะยุภาภักวัชราภัยค่ะก็หนังสือลิฟเนาะครบรอบ14ปีเข้าปีที่15แล้วก็ว้าว14แล้วเหรอเหมือนแป๊บเดียวเลยนะคะก็คงจะอวยพรให้หนังสือมีความสุขไม่ได้ก็เป็นทีมงานละกันขอให้ทีมงานทุกคนค่ะมีความสุขนะคะนำโดยพี่ศักดิ์เลยก็ขอให้มีความสุขนะคะมากๆขอให้คนที่ทำงานกับนิตยสารลิฟทุกคนมีความสุขด้วยร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอให้สปอนเซอร์ทุกท่านใจดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนที่ได้เข้ามาจับต้องหนังสือจับก็มีความสุขแล้วพอเปิดอ่านยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่นะคะขอให้หนังสือลิฟขายดิบขายดีขอให้ทุกอย่างดีหมดเลยก็สำหรับ14ปีของลิฟนะคะก็ขอให้เป็นหนังสือที่นิยมต่อไปขอให้คนอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ทำหนังสือดีๆให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ขอให้นำแฟชั่นดีๆหรือความรู้ดีๆมาให้เรานะคะครับก็ขอแสดงความยินดีกับหนังสือลิฟนะครับก็ขอให้อยู่กับสังคมไทยไปอีกนานๆนะครับอีกหลายสิบปีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีค่ะน้ำตาลพิชคณาวงศารัตนสินนะคะHappy birthday to Liv นะคะตอนนี้ก็ครบรอบ14ปีแล้วนะตาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้นิตยสาร Liv เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆมียอดขายพุ่งปี๊ดทุกครั้งเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมมาร์คจุฑาวุฒิภัทรกำพลนะครับจากซีรีส์ Hormones Why Wowu นะครับเนื่องจาก Liv นะครับกำลังครบรอบ14ปีนะครับก็ขอให้รุ่งเรืองและอยู่คู่คนไทยเป็นนานแล้วกันครับยังไงมาร์ก็รอติดตามฉบับนะครับครบรอบ14ปีเนี่ยก็อยากจะอวยพรให้นิตยสารนี้เนี่ยมีต่อไปนะครับเพราะว่าก็เป็นนิตยสารที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแฟชั่นอย่างเดียวก็ยังมีสาระอะไรด้วยก็ถือเป็นหนึ่งนิตยสารที่มีคุณค่านะเรียกว่าคุณค่าหรือว่าอยากให้
มีต่อไปครับผมถือนิตยสารดีครับแล้วก็หนังสือภาพที่สวยๆแบบนี้เนี่ยต่อไปอีกนานนะเอาให้เป็นร้อยปีเลยฮะพ่อก็จะขอติดตามทุกเดือนเช่นเคยนะครับผมก็สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ทำให้แมกกาซีนดีแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณค่ะก็สำหรับนิตยสารลิปนะคะที่ครบ14ปีนะคะก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ขอให้หนังสือขายดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยู่กันไปนานๆเลยค่ะ14ปีแล้วโอ้โหเยอะมากนานมากคือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาถึง14ปีได้เหมือนมีลูกแล้วแบบลูกอยู่มัธยมต้นแล้วอะอะไรประมาณนี้คือมันนานมากจริงก็อยากอวยพรให้หนังสือลิปที่อยู่อีกนานนะเติบโตไปอีกยาวนานครับมีคนอ่านเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขายดีมากๆนะแล้วก็นำเสนอไลฟ์สไตล์ที่ดีให้กับคนไทยเรื่อยๆครับค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะพิเศษมากค่ะเพราะว่าลิปส์เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ปีที่15แล้วนะคะหรือถ้าเป็นนับว่าเป็นอายุของคนเนี่ยก็เป็นช่วงวัยรุ่นกำลังจะเป็นสาวเลยค่ะก็ยังไงอยากให้คนที่อ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนลิปส์อยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เคยอ่านลิปส์นะคะก็ลองมาอ่านลิปส์ดูค่ะมาดูว่าลิปส์ในวัยสาวเนี่ยจะเป็นยังไงครับครบรอบ14ปีของลิฟนะครับก็โอรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ตอน14เนี่ยกำลังน่ารักมากกำลังดูดีเลยแหละวัยรุ่นสมัยนี้มันเด็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเชื่อว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นพออายุ15 16 17เนี่ยโอกำลังจะดูดีขึ้นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยครับสำหรับลิฟนะครับเป็นแมกกาซีนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากชัดเจนแล้วก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในแมกกาซีนเมืองไทยนะครับก็รู้สึกดีใจที่เคยเป็นส่วนร่วมใน14ปีครั้งนี้ยังไงก็ขอให้อยู่เป็นนานๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานไปด้วยครับ Happy Birthday นะคะตอนนี้ก็ครบรอบ14ปีแล้วก็ยังไงก็อยากให้ลิสมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาตลอดนะคะตอนนี้ก็มีอะไรดีๆอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวพอปีหน้าก็จะต้องมีดีขึ้นค่ะงั้นก็ขอให้มีปีต่อๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาให้ผู้อ่านได้ดูกันตลอดค่ะสวัสดีค่ะโยเกิร์ตค่ะสำหรับปีนี้นะคะลิฟ14ปีแล้วปีหน้า15เป็นสาวเต็มตัวแล้วยังไงก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีนึงของลิฟนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับลิฟแมกกาซีนหวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับหนังสือลิฟนะครับครบรอบ14ปีแล้วก็ขอให้ลิฟเป็นหนังสือที่มีสาระดีๆมีแฟชั่นสวยๆแล้วก็มีคอนเทนต์ที่มากมายแบบนี้ให้กับคนรักการอ่านต่อไปแล้วขออวยพรให้ทีมงานลิฟทุกท่านนะครับแข็งแรงและทำงานดีๆนี้ต่อไปเป็นปีต่อๆไปนะครับวันนี้ปีที่14แล้วหวังว่าคงได้เจอปีสัก30ปี40เลยนะสำหรับหนังสือลิฟนะครับยินดีด้วยนะครับขออวยพรให้พี่ศักดิ์แล้วก็ลิฟนะคะขึ้นปีที่15ใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อว่า14ปีแล้วแล้วก็เห็นหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยกับพี่สามนี่นะคะก็ขอยินดีด้วยแล้วก็ขอให้ทำหนังสือที่มีคุณภาพแล้วก็สนุกนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็ขออวยพรหนังสือลิฟนะคะขอให้หนังสือขายดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยแล้วก็ขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆที่จะทำหนังสือแบบนี้ออกมาให้คนดูแล้วก็ให้มีคนซื้อกันเยอะๆๆๆทั้งมีความสุขทั้งคนทำและคนอ่านเลยค่ะสวัสดีครับหมูพลพัฒน์อัศวประภานะครับอัศวานะครับลิฟ14ปีนะครับก็ลิฟนี่คงเป็นของไม่กี่อย่างในโลกนะครับที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะครับยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากจริงๆก็ถือเป็นคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับรู้จักกับลิฟตั้งแต่ยังไม่เข้าไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันเกิดของคนคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็จะอยู่ดูทีมงานลิฟที่นักวันมีแต่จะเก่งขึ้นดีขึ้นสวยขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็จะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนลิฟต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะก็14ปีที่ผ่านมาของลิฟนะคะก็คงจะพูดถึงความทรงจำที่ร่วมงานกับลิฟที่ผ่านมาก็คือจะมีแต่ทริปส่วนมากไปไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศกันแล้วก็มักจะมีความทรงจำดีๆร่วมกันแล้วก็ได้พาเชอรี่ไปเจอในสิ่งหลายๆอย่างที่
เด็กคนนึงอาจจะไม่เคยได้สัมผัสอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับลิฟส์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพราะว่าลิฟส์เป็นแบบนี้นี่แหละเลยทำให้ลิฟส์อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าลิฟส์คงจะยังเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นที่หนึ่งต่อไปอีกเรื่อยๆเลยอะค่ะก็ขอให้ทั้งพี่ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ติดตามนิตยสารลิฟส์มีความสุขกับการอ่านแล้วก็การทำงานการใช้ชีวิตตลอดไปค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะดีค่ะตุ้ยทิพย์พนันศรีเฟื่องฟูงนะคะก็อยากจะอวยพรลิฟส์นะคะครบรอบปีที่14แล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากนะคะแล้วก็สำหรับปีที่15เนี่ยก็อยากจะให้ลิฟส์เนี่ยคงคุณภาพเหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ตัวคิดว่าลิฟส์เป็นหนังสือที่อ่านสนุกแล้วก็มีเรื่องหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รูปภาพอะไรก็สวยมากก็ติดตามลิฟส์มาตลอดทุกฉบับก็ขอให้พี่ๆเนี่ยนำเสนออะไรที่ดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะก็ยังก็ดีใจกับลิฟส์ครบ14ปีแล้วนะคะเร็วมากเลยก็ขอให้ลิฟส์อยู่กับเราไปตลอดไปเรื่อยๆเลย Happy 14th anniversary Lips we love youสวัสดีครับผมบอม KPM นะครับก็เนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีนะครับของหนังสือ Lips นะครับก็อยากให้หนังสือ Lips นะครับอยู่คู่กับคนไทยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหนังสือดีๆอย่างนี้แล้วออกผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็บอมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ Lips นะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็อยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้บอมแล้วก็ทุกคนอ่านเรื่อยๆครับค่ะ Happy Birthday นะคะ14ปีแล้วนะคะ Lips โอ้ไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นแมกกาซีนที่รู้สึกว่าทันสมัยอยู่ตลอดเลยไม่น่าเชื่อว่า14ปีแล้วนะคะกำลังโตเต็มวัยแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะระยะเวลา14ปีรับรองถึงความเค้าเรียกว่าอะไรวะความสำเร็จนะคะของ Lips นะคะที่จะมีแต่เพิ่มขึ้นนะคะยังไงก็เป็นแฟน Lips ตัวยงเลยนะคะก็ซื้อทุกเล่มเลยเพราะชอบตั้งแต่แฟชั่นเซ็ตไปจนถึงเรื่องราวต่างๆในหนังสือนะคะยังไงก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแฟนเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยค่ะค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะลิสครบรอบ14ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยไปนานแสนนานเลยนะคะขึ้นปีที่15แล้วด้วยก็อยากจะให้ขอให้ทุกคนที่ติดตามลิฟนะครับติดตามต่อไปแล้วก็รับรองว่าจะผลิตอะไรดีๆขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ศักดิ์ด้วยนะครับที่แบบว่าทำหนังสือดีๆอย่างนี้ให้พวกเราอ่านนะครับก็ขอบคุณด้วยครับสวัสดีค่ะสีพิชญีตันวิบูลค่ะก็ถ้าให้สีพูดถึงลิฟนะคะสีก็คงไปถึงพี่ศักดิ์ค่ะแล้วก็ภาพดอกไม้สวยๆของพี่ศักดิ์นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องนึกถึงลิฟส์เลยนะคะสำหรับสีก็คือแฟชั่นเซตแรกที่สีถ่ายกับลิฟส์เมื่อ8ปีที่แล้วอะค่ะก็ตอนนี้ลิฟส์มีอายุครบ14ปีเต็มแล้วนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะก็ขอให้ลิฟส์นะคะเป็นแฟชั่นมีหนังสือแฟชั่นแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยอยู่คู่กับวงการแฟชั่นไทยไปอีกนานๆเลยนะคะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีค่ะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีค่ะHappy anniversary. Happy anniversary นะคะ Happy anniversary นะคะ Happy anniversary ค่ะ Happy anniversary ค่ะ Happy anniversary Happy anniversary ค่ะ Happy anniversary ปีที่14นะคะ Happy anniversary นะคะ Happy anniversary ค่ะ Happy anniversary ครับผม Happy anniversary ทุกคนHappy anniversary ครับสำหรับ Lips 14ปีนะครับ Happy anniversary Happy anniversary Happy anniversary ครับ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  We're up all night for good fun We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky